ครับก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีมิตรนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเหรียญ10บาท2สีนะครับ2เหรียญเหมือนเดิมซึ่งเป็นเหรียญ10บาทหายากเรื่องราคาประเมินไม่ต้องห่วงนะครับซึ่งเป็นราคาค่อนข้างจะสูงเนื่องจากเป็นเหรียญที่มีคุณค่านะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญ10บาท2เหรียญนี้นะครับเรามาขอกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามทางช่องของเราครับคือช่องแสงเทียนนำทางเพื่อเป็นกำลังใจในการหาข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับเรามาเริ่มกันที่เหรียญ10บาทเหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญนี้นะครับก็คือเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2540นะครับนี่นะครับลักษณะของเหรียญก็คือเหรียญกระสาบนะครับโลหะ2สีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรน้ำหนัก 8.5 กรัมครับด้านหน้านะครับตรงกลางเหรียญจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพินพระพักไปทางเบื้องขวาส่งเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ฉลองพระองค์คุยนะครับบริเวณขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9ด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับจะเป็นรูปพระปรางวัดอรุณราชวนารามนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับจะมีอักษรเบลนะครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับเบื้องล่างนะครับจะมีเลขบอกราคาเลข10ไทยและเลข10อาหรับิกนะครับโดยจะมีข้อความคำว่าบาทขั้นอยู่ตัวกลางระหว่างตัวเลขทั้ง2นะครับด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าพ.ศ. 2540นะครับสำหรับวันที่ประกาศใช้เหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นวันที่13กันยายนพ.ศ. 2531นะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่ 9,316,000 เหรียญนะครับซึ่งผลิตน้อยนะครับเป็นเหรียญ10ที่ติดลำดับที่9นะครับเหรียญ10บาทหายากนะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญ10บาทปีพ.ศ. 2540นี้ครับราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ135บาทนะครับซึ่งราคาค่อนข้างจะสูงทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญ10บาทรุ่นนี้นะครับเราก็มาดูเหรียญต่อไปนะครับเป็นเหรียญ10บาทที่ระลึกนะครับเหรียญรุ่นนี้เหรียญ10บาทที่ระลึกคือเหรียญ10บาทครบ100ปีนะครับธนาคารไทยแห่งแรกนะครับนี่นะครับก็มากล่าวถึงประวัตินะครับในสมัยโบราณนะครับมีความเชื่อครับสืบเนื่องกันต่อมาว่าเหรียญครุฑนะครับหรือครุฑเป็นสัญลักษณ์แห่งมหาอำนาจนะครับและความรุ่งเรืองมาดูด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหน้านะของเหรียญนะครับตรงกลางเหรียญครับจะมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ครับพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาซึ่งทั้งสองพระองค์นะครับฉลองพระองค์สากลนะครับภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์นะครับส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความว่าพระมหาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับโดยจะมีจุดวงกลมนะครับขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างข้อความดังกล่าวนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนี้ครับจะเป็นตรงกลางเหรียญนะครับจะมีรูปคูดผ่านะครับใต้รูปคูดผ่านะครับจะมีแถบแพร่จารึกข้อความว่าตั้งโดยพระบรมราชานุญาตนะครับ
แถบแพร่ครับมีข้อความว่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับมีข้อความว่าครบ100ปีธนาคารแห่งแรกนะครับเบื้องล่างนะครับจะมีข้อความว่า30มกราคมพ.ศ. 2550ประเทศไทยนะครับด้านขวานะครับจะมีเลขบอกราคาว่า10นะครับส่วนด้านซ้ายจะมีข้อความว่าคำว่าบาทนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับประกาศออกใช้เมื่อวันที่26ธันวาคมพ.ศ. 2549นะครับส่วนจำนวนการผลิตเหรียญรุ่นนี้นะครับยอดผลิตอยู่ที่5ล้านเหรียญ นะครับซึ่งเป็นถือว่าจำนวนน้อยมากๆนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ส่วนราคาที่ประเมินไว้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับเหรียญที่ระลึกรุ่นนี้ราคาค่อนข้างจะสูงถ้าเป็นเหรียญที่ยังไม่ผ่านการใช้งานราคาจะอยู่ที่เหรียญละ300บาทนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้ครับถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตมาให้ท่านรับชมกันวันต่อวันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ